จ้านั้นพระองค์ใดอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งกว่าสัจธรรมเทวมนุษย์หนึ่งเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคะวะเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิหังโลกังสัทเทวกังสัมมาระกังสัพพัมมะกังสัสมะนาพรหมนิงปะชังสัทเทวมนุสังสยังอภิญญาสัชิกาตะเวปะเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมนุษย์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอธิกริยานังไปรอดในเบื้องต้นมัชฌิกริยานังไปรอดในท่ามกลางปาริโยสานกริยานังไปรอดในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเทวลปริปุณณังปริสุทธังพระมหาจารย์ปะกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตถามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตถามหังภควันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิทุติกาโรมัสสิโยสุโอสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่ง
ที่ปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามาลีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราสังฆาภิทุติอะโรมาสิเยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสิกขาวะกัสสะอะโคสังสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติแล้วผู้ชื่อปฏิปันภาวะโตสหวะกัสสะอังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะวะโตสหวะกัสสะอังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกัสสะอังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะถาทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคัลลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสาภะคะวะโตสหวะปัสสะอังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันเชื่อดีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสังเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตถามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบสังเวคาปริกิตานาปาทาอัญชาพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนกโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยังอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโปวิยะ
สัสสุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดุจประทีปโยมหาคาปากามาตาเพทะบินนโกจำแนประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจะตถาทะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้ในแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอาหามะทะเรนตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยติเกตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริยสุเมธสุโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อยิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัดจุตยังวันทะยะตังพิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสะภูปัทธวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำและเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่างนี้แก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตะวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ติเอหิวิปโยโคทุกข์โหความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
ยามปิจังนัลละปะติตามปิทุกะอังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทนะขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐัง สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมานุสุภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสหัสสิพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาด้วยความเกิดชรามรณเณนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโหตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมาสเกวัลสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เรา
สิระหะปารินิพุตังติตังภะคะวันตังพุทธิสะอระหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายผู้ที่เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธาวิปัสสิกาเป็นผู้มีศรัทธาออกบุตรจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภะคะวาติพระมัจฉริยจะรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนพระมัจฉริยังอิมาสเกวัลสะทุกขาคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวาตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิระหะปารินิพุตังติตังภะคะวันตังสรณังคัตตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมันจะสัมพันธ์เจถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาสนังยะถาสติยะถาภะละมนสิกะโรมะอนุปาติปัชฌามาจับธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสหสานุปาติปติขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวัลสะทุกขาคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวาตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า32นะคะในบทปฐมพุทธภาษิตพุทธภาสิตภาทายุพนามาสีเองอเนกชาติสังสารังสันดาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนิจจชาติขะการังขเวสันโตทุกขชาติปุณณปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลุกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราวเป็นทุกข์ร่ำไปขะการกะพิโทสิปุณณเคหังนะกะหาสีนี่แหละนายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุขาภาคาคาภูตังวิสังขตังปลูกเรือนทางเกิดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ดีเสียอิสังขารคะตังจิตังตัณหานังกายมัชฌะจ
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไว้ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดปัจฉิมาพุทโธวาทปาทาธนามาสีหันทะธานิภิกขเวอามันตยามิวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปันเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตตัสสะปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์และบทพิจารณาสำคัญกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องถอนกิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในเรื่องดูตั้งใจของเราให้ตรงดูกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นสบายหัวคิ้วไม่กังวลดึงลมหายใจเข้าดูปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนยืนรู้ผ่อนคลายหากรู้ทันความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกถึงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้ทั้งหลายนั่นเดินว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส
ู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสผู้อยู่ป่าชนะภัย5อย่างภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเทียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเดียวภัยในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า5ประการคือ 1. ภิกษุผู้อยู่ป่าในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าหมู่ทิพย์หรือแมลงป่องหรือตะขาบจะถึงขบขัดเราผู้อยู่ผู้เดียวในป่าการกิริยาของเราจะถึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะถึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อแรกอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 2. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าเราจะพึงพลาดตกหกล้มบ้างอาหารที่เราบริโภคแล้วจะพึงเกิดเป็นพิษบ้างน้ำดีของเรากำเริบบ้างเสมหะของเรากำเริบบ้างลมมีพิษดังสัตราของเรากำเริบบ้างการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สองอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเทียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายมีสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะพึงปลิดชีพเราเสียการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สามอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท
งส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดูเลย 4. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยพวกคนร้ายซึ่งทำโจรกรรมมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่เตรียมการจะไปทำก็ตามพวกคนร้ายเหล่านั้นจะพึงปลิดชีพเราเสียการกิริยาของเราจะพึงดีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ที่สุดทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สี่ทำที่สุดผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 5. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าพวกอมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่าพวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสียการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่ห้าอันภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่แจ้งทำให้แจ้งเสียโดยเร็วบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและผู้ทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาทั้งที่เป็นสังขารและ
สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของมายาเวียนทุกทางมันระมัดความตายเป็นของยาเวียนอวสานมายามริกาภังอันเราจะถึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานังเบชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณะเมอนิยตังของเราเป็นของเที่ยงว่าตาวันที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้ปัจจิรังมีกายตั้งอยู่นะอภิเตวิญญาณุรังเป็นสัจจะวิญญาณจุดทุกทำเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสียงสติจากนั้นทำตามผู้อื่นซึ่งแทนดีกาลิงพระรังทีวะกระดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีระทึกหาประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นเพียงข้อความที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสพร้อมความพอใจความไม่พอใจในโลกเหยียดใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจตื้นเทียนของตัวความพอใจความไม่พอใจในโลกเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
จากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจพร้อมความพอใจความไม่พอใจในโลกสัญญาณระคังเป็นที่หมายสำคัญด้วยของพระธรรมเราจะไปทำลมหายใจออกยาวๆผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกวดน้ำพร้อมกันหน้า30หยดให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพาติธานาคาทายุพนามาสีเอปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมตเตสัญจะภาคิโนโหตุสัตตานันตังปะมาณะกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำลงก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตังจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐังเอจะปะยะทิฏฐัง
วะอันเยมัจฉตะเวริโนนี้จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตถาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวการสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเมื่อทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานาปิเทวเตสนิเวทยุนสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ของเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นมายาทินนานาบุญญาณอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวรสุขาชีวินุงเหเนมาปาทังจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุขังเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดจะเอ่ยพระนามของพระอริยตารังมหาภูมิสัตว์21จบนะคะด้วยองค์ท่าน21ตาองค์คือของรอบมอตาหีคือชื่อขององค์ท่านพระตาราขอนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุTaritu reswaha, Om Taritu Taritu 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 reswaha, Om
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา